ยังว่าวันนี้ฮะสวัสดีนี่เฉยเองวันนี้ว้าวมีของมาส่งเว้ยนั่นก็คือ Nintendo Labo VR นะเป็นซีรีส์ใหม่ของตัว Nintendo Labo นะเป็นซีรีส์ที่4แล้วตอนนี้เห็นไหมซีรีส์ที่4แล้วก็คือตอนแรกผมมาติดตามซีรีส์ Nintendo Labo มาอยู่พักนึงเลยแหละตั้งแต่มันออกใหม่ๆเนาะเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกล่องเนาะในซีรีส์นี้นะก็คือซีรีส์ของ Nintendo Labo จะเป็นซีรีส์ของเขาเรียกว่าอะไรเกมที่ทำมาจากตัว Nintendo Switch รวมกับเทคโนโลยีที่อยู่ในจอยคอนนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือแต่ละซีรีส์ก็จะมีจุดขายต่างกันอย่างเช่นซีรีส์แรกเนาะจะมีเปียโนจะมีที่เรียกว่าเป็นของเป็นเกมมินิเกมอ่ะคือเขาโชว์เทคโนโลยีว่า Switch เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเน้นขายเด็กแต่ว่าในวันนี้นะครับเรามีNintendo Labo VR เนี่ยมันก็คือตามชื่อเลยก็คือเราจะสามารถเล่น VR โดยใช้ Nintendo Switch ได้นะโดยการประกอบซึ่งตัวเกมเนี่ยมันให้มาเนี่ยอยู่ในกล่องนี่แหละแต่ว่าเราจะไม่สามารถเปิดมาเราเล่นได้เลยนะคอนเซปต์ของ Nintendo Labo เนี่ยก็คือจะเป็นการนี่ให้ดูด้านล่าง Make นะสร้างเล่นแล้วก็ค้นพบนะเป็น3แกนหลักของตัว Nintendo Labo นะครับจะเปิดให้ดูนะพบกับโอ้มันจะอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอไฟหน่อยโอเคนะครับในตัว Nintendo Labo นั้นพอเปิดมาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามีแต่ลังกระดาษเนาะแล้วก็มีแผ่นเกมนะ Nintendo Labo Toy-Con 4นะเป็นซีรีส์ที่4ละมีมาตั้งแต่แรกเลยก็จะเป็น Toy-Con 1นะซีรีส์หันษาเนาะมีเปียโนมีบ้านมีอะไรอย่างงี้แบบเป็นของเล่นเล็กๆน้อยๆซีรีส์2เป็น Nintendo Robot นะเป็นหุ่นยนต์ซีรีส์ที่3จะเป็น Nintendo Labo Vehicle เนาะขับรถมีพวงมาลัยมีอะไรให้นะมาถึงตอนนี้เป็น VR ละไม่รู้ต่อไปจะเป็นแบบเป็นอะไรมากมายเนาะไม่รู้เหมือนกันต่อไปนี่เริ่มต้นเลยนะถ้ำอุปกรณ์ทอยคอนได้เล่นเกมแล้วก็ค้นพบโลกใหม่ที่กำลังรอคอยคุณอยู่โดยจะมีนะตัวอย่างอยู่ในซอฟต์แวร์ชิ้นนี้นะครับมาถึงเลยเขาบอกให้เอาซอฟต์แวร์ออกมาเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปใน Nintendo Switch จากนั้นก็สร้างตามที่มันบอกนะแต่เดี๋ยวเราจะเอาของออกมาให้หมดก่อนนี่เปิดมาก็ตกใจหนังยางบ้านเรามีเป็นโหลเลยเนาะต่อไปนี่คือแว่น Googleนะ Google ของ Nintendo Labo VR นะตัวแว่นนี้ทำอะไรนะก็คือนี่ว้าวนะเขาบอกห้ามส่องพาทิตด้วยแล้วก็ห้ามใช้พาทิตขยายด้วย What the hell ใครมันจะไปส่องพาทิตเนาะแต่ก็ตัว Labo นี่ก็สำหรับเด็กๆอายุ7ขวบขึ้นไปเนาะเด็กกว่านั้นก็น่าจะเล่นไม่ไหวอันนี้เราเก็บไว้ข้างๆกันอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวแว่นซึ่งแว่นเนี่ยมันก็ทำให้เรามองเห็นเนาะต่อไปนี่ก็จะเป็นพวกคัทบอร์ดต่างๆเนาะคัทบอร์ดเซต A นะมันก็จะมีบอกอยู่เซต A นี่เซต A เนาะโอเคปืนนี่ป่ะปืนเยอะจังหมดยังโอเคหมดกล่องนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอากล่องใหญ่เก็บไว้ข้างๆกันนี่แผ่นคาร์ดบอร์ดหรือว่าลังกระดาษในภาษาบ้านเราเยอะมากนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะตามที่มันบอกก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องตัวนี้มีแผ่นเกมอยู่อันนึงเนาะเป็นเกม Nintendo Labo Switch โหยอย่างงี้ขึ้นมาละโอเคหลังจากที่ลองเล่นเกมไปนิดหน่อยเนาะเกมในนี้มีเป็นแบบคล้ายๆมินิเกมให้ทดลอง
มีแกลเลอรี่แล้วก็จะมีอันนี้มันสอนอยู่ว่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างกับลาโบนู่นนี่นั่นกับตัว VR เนาะก็ผมรู้สึกว่าโอเคเนาะแบบว่าตัวแว่นเนี่ยรู้สึกว่าละเอียดกว่าที่คิดไว้เยอะมากแบบว่าตอนแรกนึกว่าจะแบบเป็นแว่นคุณภาพแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แบบพอได้ลองจริงแล้วรู้สึกว่าเออก็คุ้มดีนะคุ้มค่าเงินที่เสียไปแบบว่ายังมีอีกหลายอันเลยอะคือแบบมีหลายอันเลยเนี่ยที่แบบยังไม่ได้ยังกองไว้อยู่เนี่ยก็ต้องหาเวลาทำเนาะเพราะตอนนี้ได้แค่ตัว Google อย่างเดียวผมรู้สึกว่าแค่เอาตัว Google อย่างเดียวผมก็คุ้มแล้วนะแต่แค่แบบสำหรับคนที่อยากได้ full package นะครับก็ต้องซื้อตัว VR เซตเต็มเลยเนาะในไทยเราตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 3,800 เนาะเท่าที่ดูราคามาเนาะไม่รู้ดิคือแบบตอนนี้เรามีโอกาสเนาะคือผมเนี่ยเล็งตัวนี้มาตั้งแต่มันเปิดตัวแล้วแบบว่าเออเป็น VR ที่ราคาเอื้อมถึงเพราะว่าถ้ารวมค่าเครื่องเนี่ยอ่ะสมมุติค่าเครื่อง 9,000 บาทเนาะแล้วรวมค่า VR อีกเป็น 3,500 ก็จะรวมอยู่ประมาณ 12,500 อ่ะอันนี้คือรวมแบบเพียวๆไม่ซื้ออย่างอื่นเลยนะซื้อแต่เครื่องสวิตช์แล้วก็ตัว VR เนี่ยราคา 12,500 บาทหรืออ่ะตีเป็นกลมๆว่า 13,000 เนี่ยสำหรับเจ้าอื่นอย่าง Oculus Rift S ตอนนี้ที่มีรุ่นออกใหม่หรือว่าจะเป็นแบบ HTC Vive เนี่ยหรือว่า PS VR เนี่ยของ PlayStation 4เนี่ยยังได้แค่ตัวแว่นหรือแค่เครื่องเท่านั้นเนาะยังไม่สามารถเล่น VR ได้เลยเพราะว่าอย่างตัว PS VR เนี่ยก็อยู่ที่ราคาประมาณ 10,000 ต้นๆละไหนจะต้องซื้อเครื่องอีกประมาณอีก 10,000 นึงซื้อคอนเทนต์เกมอีกอันนี้ก็คือฟูลแพ็คเกจมาให้แค่เราจะต้องประกอบเองนึกสภาพเหมือนเป็นอีเกียของโลกเกมอะแบบว่ามันถูกมันหาซื้อได้แต่ก็ต้องประกอบเองต้องทำเองบ้างมีงานคือมีงานให้เราทำตลอดแต่ก็รู้สึกคุ้มค่ามากนะแต่คือรู้สึกว่าโอเคดีกว่า Google Cardboard เคยลองอยู่ Google Cardboard ที่ใช้โทรศัพท์เล่นแต่ก็รวมๆแล้วถือว่ามีคุณภาพดีกว่าเยอะอาจจะตกขาดเรื่องแค่มันปรับเรื่องระยะสั้นยาวของตัวหน้าจอไม่ได้แบบบางทีเห็นภาพมันเบลออย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวเองหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นที่ตัวคอนเทนต์ก็บอกว่าเอาแท็บ Exit VR Mode ได้ก็จะเป็นหน้าจอปกตินี้อันนี้คือที่ผมเห็นเมื่อกี้เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือแบบเล่นไปเล่นมาสายไปสายมาใช่ป่ะวันนี้ก็จบกับการอันบ็อกซิ่งแล้วก็รีวิวเล็กๆน้อยๆเนาะยังมีอีกหลายอย่างเนาะตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบให้ดูใหม่เนาะอาจจะมีต้องใช้เวลาสักหน่อยนึงแต่ก็จะพยายามเนาะทำออกมาก็คงต้องรอกันเพียงเท่านี้เนาะเฉยเขาลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับที่ช่องของเราเกมไซคายเนาะอย่าลืมนะชอบก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยฝากคอมเมนต์ที่ด้านล่างเนาะอยากเห็นอะไรแบบนี้อีกไหมเนาะฝากคอมเมนต์คุยกันเนาะหาเพื่อนคุยกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายเนาะเย้ได้แล้วโว้ยฮ่าประกอบกับแกมาตั้งหลายชั่วโมงในที่สุดก็ได้เล่นว้าวสุดยอดสุดยอดไปเลย